สวัสดีครับสวัสดีครับก็ดูขอตอนพิเศษพิเศษจริงๆด้วยพิเศษอีกแล้วเกิดเรียกผมมาเนี่ยมันต้องพิเศษจริงๆนะงานเข้าครับงานเข้าก็ตอนนี้อยู่กันในงานเทคเน็ต MSN MSN ตอน Power of the Cloudพลังแห่งมวลชนพลังนี่ใช่พลังของพระเอกไฟนอล7ไม่ใช่คราวนั้นก็นี่ผมกล้าครับพิธีกรอยู่แล้วนี่เชิญอาจารย์สุเดชจากรายการแบร์ไตข้ามค่ายมาข้ามค่ายเลยทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรามีผู้ทรงคุณวุฒิเรียกว่าแนะนำตัวแนะนำตัวเลยเฉลิมวงศ์วิจิตรปิยกุลครับชื่อเล่นว่ามี่ครับเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ Microsoftmost valuable professional MVP MVP ผมเรารู้แล้วว่า MVP สาขา Visual Studio ALM ALM App Application Life Cycle Management โอ้โหเป็นหลักการของบริษัทใหญ่ครับประมาณจะใช้คำนามต่อๆกันเยอะๆ Visual Studio 2010ครับนั่นแหละทั้งหมดถามอะไรตอบได้เขาที่ตอบได้มีคำตอบให้มีคำตอบให้ได้อะไรประมาณนั้นก็งานมันชื่อว่า Power of the Cloud เราจะไปพูดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคลาวด์ซึ่งเป็นกระแสเลยแล้วก็กระไรอยู่ใช่ป่ะถ้าไม่นับ 3.9G ฟิล์มรัฐภูมิแอนนี่อะไรเอ้ยก็เรื่องเนี้ยคลาวด์ใช่ไหมครับน่าจะเข้าเรื่องกับรั้วขอมากสุดแล้วก็ 3.9G แล้วก็อย่าไปหวังอะไรกับมันมากโอเคนะครับอธิบายกันเรื่องคลาวด์ก่อนคลาวด์ก่อนดีกว่าเพราะว่าคลาวด์จากที่ผมเข้าใจเนี่ยคือมันเทคนิคมากเราเลยอยากให้ตอนนี้เป็นตอนที่คนที่รู้เรื่องเทคนิคไม่ต้องฟังแต่คนไม่รู้เรื่องเทคนิคเนี่ย คุยกันแค่ประเด็นแบบนอนไอทีดีกว่านะครับเช่นประเด็นว่ามันคืออะไรเกี่ยวกับฉันไหมในฐานะที่ถ้าสมมติว่าผมเป็นเจ้าของธุรกิจอันนึงกำเงินมาซึ่งปกติทุกธุรกิจจะไงต้องใช้ไอทีครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเช่นมีเว็บไซต์มีเซิร์ฟเวอร์มั้ยไม่เนี่ยอีเมลแน่นอนล่ะมีอีเมลอะไรเงี้ยใช่มั้ยก็กำเงินก็ต้องจ่ายแล้วพวกนี้ก็เกี่ยวกับคลาวด์ครับปกติไปจ่ายทางนู้นแล้วมาจ่ายคลาวด์แล้วยังไงต้องคุยอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าหลายคนงงเนี่ยก็ไปดูแบตไทเทเซครับมีตอนพิเศษเรื่องคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเมฆอธิบายไว้แล้วคลาวด์คอมพิวเตอร์คืออะไรอ่ะงั้นเอาสั้นๆก่อนนะครับคลาวด์คลาวด์เป็นบริการบริการอยากใช้ต้องจ่ายตังค์ถูกครับถูกบริการจะใช้ก็ต้องจ่ายตังค์บริการอยากใช้ต้องจ่ายตังค์บริการนี้อยู่บนเมฆเมฆที่ว่าเนี่ยนะอยู่บนเมฆติดหลังคาช่วงนี้เมฆเยอะช่วงนี้เมฆเยอะแปลว่าเมฆที่ว่าเมฆที่ว่าคืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตไปอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้สักที่ในอินเทอร์เน็ตล่ะผมว่าคลาวด์เนี่ยผมบอกว่ามันอยู่บนสวรรค์ด้วยซ้ำการจับต้องไม่ได้การจับต้องไม่ได้เราไม่รู้มันอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันมีตัวตนอยู่ที่นึงหรือหลายๆที่ซึ่งเราก็บอกว่ายกตัวอย่างเช่นเราไปเข้าใช้บริการเว็บไซต์ขนาดใหญ่จากสักที่นึงเราบอกไม่ได้นะครับว่าข้อมูลที่มันถูกส่งมาที่หน้าจอเราสมมติเรามีมันมาจากเครื่องไหนบนโลกนี้กันแน่บนโลกนี้บอกไม่ได้เราไปสมัคร Windows Live Hotmail whatever อีเมลมันอยู่ตรงไหนในเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้มันอยู่หลายที่มันอยู่หลายที่หรือมองอีกมุมนึงผมชอบไปมองคนอื่นว่าอย่าไปสนใจเป็นไปได้ไหมใช่เพราะว่านอกจากมันยังมีเรื่องของนอกจากว่าไม่ต้องไปสนใจว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะนั่นคือลักษณะของมันว่าเขาทำให้มันอิสระจากสถานที่มันยังมีเรื่องของระดับคุณภาพการให้บริการโอ้โหอันนี้ต้องมองว่า มันเรื่องมันพูดยาวหรอว่าโอ้ยทำไมต้องมาใช้คลาวด์แบบโกแบบพรีเมียมใช่มันเรียกว่าพรีเมียมเลยนะครับว่าระดับการให้บริการของเขาการันตีว่าสูงจริงๆไม่ใช่สูงธรรมดาการันตีว่าสูงจริงๆ availability นี่คือเกือบจะ 100%
ผมว่าไม่มีใครไม่มีใครยอมให้ availability ต่ำกว่า100ต่ำกว่า100อย่างนั้นเลยทีเดียวไม่อ้าวถ้าเราพูดถึงโฮสติ้งปกติการตั้งเซิร์ฟเวอร์ภายในเขาก็จะมีระบบว่า 99.5 99.6 ผมอยู่วงการโฮสติ้งมาประมาณ 6-7 ปีแล้วแรกๆทุกคน 100% หลังๆเริ่มที่ 99.99 เริ่ม9เยอะๆ9น้อยลงเรื่อยๆเหลือ8เหลือ7ตอนนี้ล่าสุดที่ผมเคยเห็นการันตี 95% โอ้โห 95% เดือนนึงนี่หายไปกับวันเลยนะคือถ้าเราลองคิดถึง ถ้าคนธรรมดาที่ไม่รู้ไอทีไอ้ 99.99 อะไรเงี้ยมันหมายถึงอะไรคิดถึงว่าเครื่องมันต้องปิดเครื่องมันต้องปิดใช่ไหมครับเครื่องมันต้องปิดมือถือที่บอกว่าแน่ก็ยังต้องปิดไม่ปิดก็แฮงถูกต้องใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์จะไปไหนเสียแฮงบ่อยกว่ามือถืออีกแล้วเซิร์ฟเวอร์จะไม่แฮงได้อย่างไรนั่นคือพอเซิร์ฟเวอร์แฮงระบบทั้งระบบเท่ากับล่มแล้วแต่ธุรกิจส่วนใหญ่จะยอมไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยการตั้งเซิร์ฟเวอร์เองยังไงก็ต้องมีก็ต้องมีปิดมีล่มมีปิดเพื่อ maintenance ถูกครับคลาวไม่มีคลาวมีโปรเซสขั้นตอนของกระบวนการ maintenance แต่กระบวนการนั้นไม่กระทบกระเทือนไม่กระทบกระเทือนแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวจะไม่มีการว่าขอล่มระบบเพื่อจัดการเรื่องนี้มันอาจจะมีได้เช่นเข้า maintenance system อะไรพวกนั้นหรือปรับปรุงอัปเกรดซอฟต์แวร์ของตัวแอปพลิเคชันผมเคยเจออย่างเว็บวิดีโอใหญ่ๆเขาจะบอกว่าช่วงนี้จะโหลดวิดีโอช้านิดนึงนะครับเพราะเรา maintenance ระบบใช่มันจะคือมันไม่ถึงว่ามันไม่ได้ดาวแต่อาจจะช้ามันอาจจะ 100% หรือ 80% อะไรเงี้ยถ้าว่าเป็น performance ถ้ามองอัพไทม์มันไม่อย่างเงี้ยไม่ได้เสียนับว่าเสียอัพไทม์ใช่มันไม่คือมันมีดาวไม่มีดาวไทม์แต่ว่าแอปพลิเคชันมันอาจจะรองรับปริมาณผู้ใช้ไม่ได้ตามคุณภาพที่เมื่อก่อนเคยเป็นเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาปรับปรุงระบบหลังจากนี้แล้วมันจะอาจจะดีกว่าเดิมขึ้นอีกเยอะประมาณนั้นคือปิดร้านหนึ่งแล้วก็ปิดห้องหนึ่งปิดห้องหนึ่งปิดปรับปรุงหนึ่งห้องแล้วก็อัปเกรดส่วนคลาวด์เนี่ยมันจะมีกลไกในการที่จะดูแลไอ้ตัวนี้ให้ว่าถ้ามันมีตัวไหนเจ๊งไปสักตัวหนึ่งคือพวกนี้มันมีเรื่องของคอนเซปต์ของการทำโหลดบาลานซ์นะครับในการรองรับรีเควสต์ปริมาณมากๆนะครับเช่นมีคนเปิดเว็บไซต์เว็บนึงประกาศอะไรสักอย่างนึงแล้วมีคนเข้ามาดูนะเปิดกระทู้อะไรอย่างเงี้ยคนเข้ามาดูเยอะมากเป็นท็อปฮิตท็อปออฟเดอะทาวน์ของวันนั้นเว็บไซต์อาจจะล่มได้กรณีแบบนี้เนี่ยคลาวด์จะช่วยมอนิเตอร์ให้ว่าถ้าเกิดมันล่มขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะหาตัวแบ็คอัพของมันเนี่ยขึ้นมารองรับโหลดตรงนี้ทดแทนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจ่ายตังค์น้อยมันก็มันก็มีไม่เพียงพอมันก็จะรับโหลดได้ปริมาณนึงอีกคนอีกกลุ่มนึงก็จะเข้ามาแล้วก็ไม่ได้รับบริการนะนอกจากว่าพอเราเห็นแบบนี้แล้วเพราะคลาวด์มันก็จะมาช่วยอีกด้านนึงคือเรื่องของการสเกลการขยายระบบแบบทันทีทันใดวันนี้โอ้โหเว็บไซต์แน่นเอียดเปิดดูไปเพจ PC ตลอดแบนด์วิดต์เต็มมีตังค์สักอย่างเงินซื้อได้ไปเปลี่ยนคอนฟิกเรชันบอกขอเพิ่มโฮสต์ให้รองรับโหลดได้อีก2เท่า3เท่าเหลือไว้เลยจ่ายตั้งจบซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือสมมติเจอปัญหาเซิร์ฟเวอร์เต็มแบนด์วิดต์เต็มสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อ1มองหาเซิร์ฟเวอร์ที่เครื่อง2หรือมองหาเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่นั่นหมายถึงการซื้อของใหม่ทั้งออนไลน์มี2เรื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนึงไม่ต่ำกว่าครึ่งเสียตังเสียตังเสียเวลาเสียเวลาไอ้เสียตังค์ไม่ไหนผมมองว่าภาคธุรกิจเนี่ยถ้ามันทำเงินได้เราก็ต้องยอมจ่ายเวลาเซิร์ฟเวอร์เต็มเนี่ยหมายถึงว่าโอเคลูกค้ามันแฮปปี้กับเรานะใช่ใช่แต่ลูกค้ามันจะไม่แฮปปี้ถ้ามันเต็มนานเกินไปใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาสเกลอัพตรงนี้พอ เราไม่เอาเครื่องเก่ามาเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอคอสฮาร์ดแวร์ละหนึ่งใช่ครับข้อสองเราจะคอสไลเซนส์ใช่ครับแล้วข้อสามก็คือคอสของด้านของพวกคอนฟิกูเรชันแล้วก็เวลาตรงนั้นอีกใช่ครับเมนเทนแนนซ์อีกเพิ่มสเกลอัพแบบเป็นกราฟบาร์นี้เลยใช่ครับผมตอบแบบรัวเลยรัวเลยใช่ครับไม่งั้นเนี่ยงั้นถ้าใครดูอยู่แล้วยังเอาภาษา IT ออกไปหมดนะครับเมื่อกี้มันดูเหมือนว่าระบบมันต้องใหญ่มากถ้าต้องเป็นบริษัทร้อยล้านพันล้านนะครับถ้าเกิดสมมุติเป็น SMB ปกติเปิดธุรกิจนิดหน่อยห้องแถว2ห้องผลิตไอ้นู่นนิดนึงขายของอันนั้นนิดนึงมีออนไลน์บ้างเล็กน้อยการมีบริการประเภทคลาวด์เนี่ยจะทำให้ชีวิตพวกนี้เปลี่ยนไปไหมครับมันมีอะไรดีมันมีท่า
โอกาสอะไรดีขึ้นของคนกลุ่มนี้ไหมที่อาจจะมีโปรแกรมเมอร์สัก2คนนั่งทำงานแค่เขียนระบบหลังบ้านนิดนึงมีอีเมลแน่นอนมีเว็บไซต์แน่นอน อะไรอย่างเงี้ยข่าวจะช่วยอะไรได้ไหมกับคนหรือต้องรับบริษัทใหญ่เท่านั้นถ้าเป็นคนอย่างคลาวด์ส่วนบุคคลแบบจากอย่างพวกเราในนามบุคคลยังไม่มีธุรกิจพนักงานเงินเดือนจากการที่จะมีคลาวด์เป็นเจ้าของเนี่ยผมอาจจะยังไกลตัวไปนิดนึงจากนะฮะแต่ถ้าเป็น SME ขนาดกลางขนาดย่อมนะครับอยากจะมีนะครับก็ต้องดูว่าพอคุณมีแล้วคุณใช้ตรงนั้นคุ้มแค่ไหนถ้ามันคุ้มถ้าคุณใช้แล้วคุ้มใช้ให้มันคุ้มนะผมว่าผมแนะนำว่าคุณสามารถย้ายตัวเองไปอยู่ในรูปแบบของการใช้บริการของคลาวด์ได้แต่ถ้าเกิดคุณซื้อมาแช่ไปแล้วคุณก็มองว่ามันก็เสียเงินเปล่าใช้เงินไปตรงนั้นผมว่าคุณยังใช้เทคโนโลยีไม่เป็นยังใช้ไม่เป็นส่วนคือถ้าจะลงทุนกับคลาวด์ต้องดู ROI ดู ROI ดูการใช้งานที่คุ้มค่าของคุณซึ่งอันนั้นคือตัวเลขหลักที่เรียกว่าผู้ประกอบการจะมองก่อนจะดูมองก่อนใช่ว่าเขาจำเป็นต้องมีแล้วหรือยังเพราะว่าอย่างสมมติว่าผมอยากทำเว็บไซต์อันหนึ่งนะครับเว็บไซต์เป็นแคตตาล็อกขายของสินค้าวันเวอร์อะไรเลยที่ทุกคนเขาชอบใช้กันเขาบอกว่าโอเคเอามีแคตตาล็อกด้วยนะแคตตาล็อกมีวิดีโอดาวน์โหลดได้มีสินค้าสักประมาณ500กว่าชิ้นนะครับมีคนเข้าดูกะว่าเข้ามาพอสมควรเลยวันละหมื่นวันละหมื่นเสร็จปุ๊บปกติเขาคิดไม่คิดอะไรมากเขาก็ไปบริษัททำเว็บ อยากได้เว็บแบบเนี้ยอยากได้แบบนี้ออกแบบมาคราวนี้เขาบอกว่าออกแบบเว็บเขาจะเหลือเรื่องเทคนิคละจดโดเมนกับเช่าโฮสต์ก็โดเมนก็โดเมนครับพอเช่าโฮสต์ปุ๊บปกติเขาก็จะโผล่มาป้าบเลยเอาเลยครับที่เดือนละหมื่นได้ CPU เท่านี้แรมเท่านี้อันนี้เท่านี้นะครับแล้วพอมันมีคลาวด์เนี่ยโอ้ยคนละเรื่องประเด็นตรงนี้นี่คือธุรกิจข้อมูลที่ปกติเขาข้อมูลน่ะมันต้องไปอยู่บนนี้เชื่อใจเขาได้แค่ไหนเชื่อใจคนที่เราไปฝากเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์ของเราคือธุรกิจของเราใช่ฝากไว้ในมือเขาถูก 95% ผมไม่อยากระบุเจาะจงใครแต่ว่าส่วนตัวผมเลยก็ได้ผมกำลังโพสติ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นฟรีแลนซ์ใช่ถูกไหมครึ่งอ่ะเป็นฟรีแลนซ์บริษัทใหญ่แพงตื่นสายไหมโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยโทรไปเรียกให้มารีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ตอนตีสี่เนี่ยบางคนนี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีรับโทรศัพท์นั่นแหละนั่นคือสาเหตุของดาวไทม์ใช่ไหมใช่คือมันเขาเรียกว่าไม่มีการสแตนบายนอกจากว่าลายนั้นเป็นบริษัทที่การันตีมากการันตีมันก็คือเรื่องของคุณภาพของการบริการที่ว่าระบุกันเป็นสัญญาเช่าใช้เท่าแก่เจ้าของธุรกิจก็จ่ายตังค์แพงหน่อยคนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็ตัดราคาถูกหน่อยแต่ว่าไม่บอกว่า SLA หรือคุณภาพบริการเนี่ยก็กล่าวว่าคุณก็คุณภาพห่วยน้อยหลายๆไปขึ้นอยู่กับว่า SME รายนั้นมองว่าเขาเรียกว่าอะไรชีวิตของคุณเนี่ยผูกติดกับเส้นได้เส้นนี้คุณจะได้คุณจะผูกกับโซ่หรือคุณจะผูกกับเส้นได้ปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับแต่ถ้าลูกค้าอันนี้ไปยกเคสมาที่เจอปกติก็ไม่มีปัญหาครับปกติเมลใช้น้อยจะอยู่มาวันนึงฉันกำลังที่จะดีลบริษัทดีลงานกับญี่ปุ่นต้องเมลคุยแล้วเมลมันส่งไม่ออกวันนั้นล่ะครับโอ้โหวันนั้นเลยเพราะว่าแบนด์วิดต์เต็มเพราะว่าแบนด์วิดต์เต็มโดนเพราะว่าแดนเก็บมีโนโนไว้เยอะอีเมลโคต้าเต็มโคต้าเต็มเมลบล็อกเมลเข้าไม่ได้เมลคิดว่าทุกคนต้องเคยเจอปัญหานี้เวลาใช้เมลปกติแล้วทุกคนก็แก้ปัญหาด้วยกันไปใช้ฮอตเมลซะไปใช้ไอ้พวกนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะทำธุรกิจแล้วดันใช้ฮอตเมลก็ไม่ดีอีกใช่ไหมเขาก็ยังไงในนี้จะแก้ก็เราก็ต้องหาผู้บริการที่ดูมีราคาน่าเชื่อถือคลาวจะเข้ามาตรงนี้ใช่ครับตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงคลาวแต่ว่าคลาวเนี่ยเป็นเหมือนกับต้องบอกว่าคลาวคือบริการที่ดีที่สุดในรูปแบบแบบนี้นะครับงั้นถ้าเราพูดให้ถึงคลาวเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าตรงนี้มันคือความสำคัญแบบสุดยอดเราก็แนะนำว่าให้ควรไปใช้คลาวมันจะสุดยอดสักประมาณวันหนึ่งต่อปีคุ้มไหมล่ะ
บางคนถ้าสมมติบางคนบอกคุมก็จงหลงซะจบเลยเพราะว่าอีเมลนี้อาจจะมีค่าเท่ากับบริษัทล้านก็ได้3ปีวิกเก็ตลิงค์วิกเก็ตลิงค์โซ่ที่แข็งแรงที่สุดเดี๋ยวนะโซ่ที่แข็งแรงที่สุดการวัดความแข็งแรงของโซ่วัดกันที่โซ่ที่อ่อนที่สุดที่อ่อนที่สุดถูกไหมใช่ครับแล้วมันไอ้วันนั้นอ่ะโซ่มี365ข้อก็คือไอ้วันนั้น1ข้อนะไอ้ข้อนั้นแหละมันคือวันที่มีความเสี่ยงของอีเมลดาวเนื่องจากไฟฟ้าดับหรืออะไรสักอย่างอุบัติเหตุทางหรือไอ้คนทำเว็บที่เราโทรไปหาแล้วมันไม่ตื่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นวัดคุณภาพของบริการตัวนี้ได้ว่าเจ๊งแน่นอนแบบนั้นเลยนะประมาณนั้นใช่1วันมีโอกาสเกิดวันต่อไปก็มีโอกาสประมาณโอเคครับคราวนี้พอเข้าใจละทุกคนน่าจะพอเข้าใจว่าข่าวมันคือเนี่ยถ้าคุณคิดว่าไอโซ่เนี้ยมันจะมีข้อแข็งข้ออ่อนคลาวคือทุกข้อเท่ากันหมดใช่คลาวบนราคาที่ถูกและแพงเท่ากันนะต่างกันแค่สเกลอัพสเกลดาวใช่ครับใช่ใช่ใช้มากก็จ่ายมากใช้น้อยก็จ่ายน้อยแต่ว่าคำว่าจ่ายน้อยเนี่ยมันก็ยังมากกว่าใช้อะไรอย่างถูกแต่คุณภาพไม่ได้เห็นไหมคือจ่ายน้อยของคลาวเนี่ยผมว่ามันก็ผมเลสเซว่า คุณจ่ายเดือนละ 2,500 แพงมากไม่แพงพวกคุณไม่แพงสำหรับการทำเว็บไซต์อะไรอันนึงอ่ะเดือนละ 2,500 ปีละ 30,000 ไม่เกิน 30,000 อยู่แต่หลายคนคิดไม่เหมือนกันหลายคนบอกว่าแพงไปหาดูดิ500เดือนละ500ก็มีไม่ผมเคยเจอนะแบบว่าไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมทำโพสต์เดือนละ500เจอผมเจอปีละ 1,500 ถูกครับโอ้โหเดือนละ100กว่าบาทนั่นไงคุณภาพตามราคาAzure กับ Hotmail เทียบกันได้มั้ย Hotmail เทียบกันได้น่าจะถึงคลาวด์แล้วนะ Hotmail เป็นคลาวด์อ้าว Windows Live ทั้ง Windows Live System เป็นคลาวด์เลยไอ้นี่คือคลาวด์อยู่แล้วคุณกำลังใช้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันไอ้นี่คือคลาวด์ทุกอย่างตัวนี้เป็นคลาวด์ทั้งหมดเลยถ้าเกิดระบบไม่พอก็เอาคอนเทนเนอร์ไปเนี่ยถ้าคุณกลัวคุณไม่อยากให้คุณอยากให้คุณอีเมลคุณเสถียรเท่า Hotmail หรือ Windows Live ใช้ Azure มีค่าเท่ากันเท่ากันเสถียรแบบเดียวกันเสถียรแบบคุณภาพบริการแบบเดียวกันทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตยกอธิบายเรื่องของ Windows Azure นิดนึงคือถ้าเราไปเทียบกันกับ Hotmail เนี่ยมันคนละเรื่องกันอย่างนี้นะใช่ Windows Azure มันคือบริการไม่ใช่มันคือบริการสำหรับการเอาแอปพลิเคชันที่นักพัฒนาสร้างเอามาวางไว้ให้มันรันเทียบได้กับเว็บโฮสติ้งนักพัฒนาทำเว็บนักออกแบบเว็บเอาต้องมองหาเว็บโฮสติ้งสักเว็บหนึ่งสักโฮสต์หนึ่งที่เอาไว้เก็บแล้วไปวางถูกไหมวางแล้วก็ได้เป็นเว็บไซต์ออกมานี่แหละ Windows Azure คือแบบนั้นคือแบบนั้นเทียบได้กับเว็บโฮสติ้งแต่อย่าเพิ่งว่าเว็บโฮสติ้งเนี่ยเว็บแห้งๆ HTML แห้งไม่มีโปรแกรมมิ่งอันนั้นก็คือเว็บโฮสติ้งไปแต่ Windows Azure เนี่ยมันมีบริการData StorageDatabase ก็ใช่นะครับคราวนี้น่าจะเหลือคำถามท้ายๆละครับนะครับอยากได้อย่างแรกทำอะไรก่อนก็ถ้าอยากได้อยากซื้อใช้ใช่ไหมกำเงินอยู่ละมีตังค์แล้วก็ไปซื้อเองได้เลยเนาะใครก็ได้อ๋อเดี๋ยวนะต้องบอกงี้ก่อนในเมืองไทยอ่ะยังต้องรออีกสักระยะกำเงินไว้อีกนิดนึงกำเงินไว้ก่อนกำเงินแน่นไว้ก่อนเอาเงินไปฝากแบงค์กินดอกเบี้ยโอเคหรือว่าช่วงนี้ไปสั่ง developer ไปศึกษาไว้เลยศึกษาไว้ก่อนว่าทำอะไรยังไงพร้อมเมื่อไหร่ปั๊บนี่ครับประมาณนี้สร้างทักษะขึ้นมาก่อนว่าทำให้เป็นก่อนเดี๋ยวพอเราเป็นเก่งแล้วตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอมันเขามาใช้ในเมืองไทยเนี่ยใช้ก็พร้อมใช้ทันทีแต่ถ้าใจร้อนอยากเอาเลยก็ต้องไปซื้อจากต่างประเทศซื้อบริการอย่างต่างประเทศก็การซื้อก็เหมือนกับการทำธุรกรรมการทำสัญญาการซื้อบริการก็จ่ายบัตรเครดิตได้ก็บอยปกติจะต้อง accept term agreement อะไรนิดหน่อยออนไลน์ก็เช็คบ็อกซ์แล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองถ้าเป็นของต่างประเทศก็เป็นภาษาอังกฤษใช่ครับมันก็เป็นสัญญาของประเทศนั้นที่เราไปซื้อจะซื้ออยู่อเมริกาก็ได้ซื้อสิงคโปร์ก็ได้จะซื้อฮ่องกงก็ได้จะซื้อมาเลเซียก็ได้ถ้าอยู่เมืองไทยบ้านเราถ้าอยู่เมืองไทยซื้ออะไรรอบๆตัวเราก็มีสิงคโปร์มาเลเซียผมไม่แน่ใจซื้อปิ่งนี้ป่ะแต่สิงคโปร์มาเลเซียแต่เดี๋ยวจะพัดของไทยมามันจะเป็นใช่แล้วพอจะมีไทม์ไลน์นะครับว่าของไทยใกล้เมื่อไหร่คร่าวๆก็ได้คงไม่เกินปีหน้าไม่เกินปีหน้าเดาเอานะโอเคเดาเอานะเพราะเขาถึงผมรู้ผมก็ไม่บอก
ผมบอกไม่ได้โอเคเนี่ยคือบางอย่างมันบอกไม่ได้แต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ไปสั่งโปรแกรมเมอร์ศึกษาไว้เขียนรอไว้เลยใช่ไหมศึกษาไว้ว่าถ้ามันคลาวแล้วมันช่วงนี้เนี่ยคือคลาวเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีมาแล้วร่วม2ปีกว่าคือพูดกันมาแล้วนะพูดกันอย่างเยอะๆเนี่ยว่าคลาวคอมพิวติ้งแต่โฮสติ้งเนี่ยมันมีแค่ประมาณ15 20ปีแล้ว2ปีกว่า2ปีกว่าไม่เมื่อวานนี้ผมเห็นใน Twitter จ้ะบอกว่า Microsoft ทำ Cloud Computing มา15ปี15ปีทำมาแล้วแต่ตอนนี้เหมือนว่า Microsoft มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการที่จะเปิดให้บริการสาธารณะทำใช้เองซึ่งทำประกาศ announce มาตั้งแต่ประมาณปี2008ปลายปีตุลากันยานี่แหละถ้า15ปีก็แปลว่าปลายปี95คือทำมานานผมยังไม่รู้เอ้ยจริงมากแต่นี่ในบ้านเรายังน้อยเจอผมอ่านผมตามทวิตแท็กของอาซัวแล้วผมเจอข้อมูลใน Twitter ก็มีคนทวิตบอกมาก็ไม่เป็นทางการก็คือไม่ใช่เพิ่งคิดเพิ่งทำนะใช่ครับแล้วก็คอนเซ็ปต์มาแล้วก็ทำมาใช่ทำมาตั้งนานแต่ว่าบ้านเรื่องที่พูดกันมาเนี่ยในจาก Microsoft เองทั้งแพลตฟอร์มหรือความพร้อมอะไรต่างๆเนี่ยพูดมาได้2ปีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยในเมืองไทยเรากำลังจะเริ่มไปที่จุดนั้นกับนะครับก็เป็นช่วงที่ว่าพวกเราเริ่มเรียนรู้แบบไม่เรียกว่าว่าจะทำใครปรับตัวได้ก่อนเป็นโอกาสทางธุรกิจได้เปรียบกว่าผมเขียนบทความในเว็บไซต์ของผมเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มวิ่งก่อนเราก็นำไปก่อนถ้าเราวิ่งเร็ววิ่งแรงวิ่งไม่หยุดก็ถึงก่อนเราก็วิ่งจู๊ดเลยถ้าเราไม่วิ่งเร็ววิ่งแรงไม่หยุดคนอื่นก็แซงเราไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็คือเรื่องของว่าเราพัฒนาทักษะของเรานำคนอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หยุดสักอย่างคนอื่นก็แซงไม่ได้เราก็วิ่งต่อไปคล้ายกันมากผมเคยไปพูดครับผมบอกว่าวันนี้คนอื่นกำลังวิ่งแล้วคุณเช็ดแป้งอยู่ทำไม มันกลับกันนะคนอื่นเขารู้แล้วไงแล้วเขาก็อาจจะฟังทางพี่มี่มาใช่ไหมเขาก็เริ่มวิ่งไงใช่ไหมครับแล้วผมก็อาจจะไปพูดกับคนที่จริงๆอย่างนั่งอยู่เขาบอกว่าคนอื่นเขาวิ่งแล้วครับเพียงแค่ว่าคุณยังไม่รู้ว่าเขาวิ่งอยู่แล้วเมื่อเขาเปิดบริการมาครับแล้วเรียบร้อยแล้วถึงเวลาทุกอย่างแล้วคุณเพิ่งมารู้ตัวแล้วเริ่มวิ่งไม่ได้แล้ววันนี้ผมวิ่งวันนี้ผมวิ่งแต่ผมวิ่งนำนะแล้วผมบอกเฮ้ยวิ่งกันเถอะคือพวกคุณยืนเฉยกันอยู่นั่นวิ่งกันเถอะวิ่งกันเถอะวิ่งหยอกๆก็ได้ไม่แน่ใจว่าจะไปไหนกันผมชี้ทางเอาวิ่งไปทางนั้นไงวิ่งตามกันไปวิ่งตามการวิ่งตามไปเนี่ยมีเพื่อนคุยวิ่งตรงนี้แล้วสะดุดวางทางก็คือทำตรงนี้แล้วเจอปัญหาคุยกันดิเฮ้ยจะหลบยังไงช่วยกันบอกเรียนรู้ร่วมกันไปกันเป็นแผงก็เดี๋ยวก็โตกันทั้งอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นพวกหัวแถวใช่อันนี้ก็คือเป็นฟอนไลน์ถูกไหมจ้ะที่เหลือคนอื่นอ้าวเห็นเขาวิ่งมาแล้วเขาลุ่งเรืองกันนี่ก็วิ่งตามบ้างเผื่อเราจะได้มีอะไรนะครับพวกบรรดาแนวหน้าไปแข่งในตลาดโลกบ้างก็จะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนว่าโชว์เคสอะไรประมาณนั้นก็นั่นแหละครับพอรู้เรื่องมากขึ้นนี่แทบไม่มีเทคนิคเลยนะพยายามเอาเทคนิคออกละเออเอาให้ออกให้หมดเลยพยายามเอาเทคนิคออกแล้วถ้าสนใจเรื่องนี้ติดต่อพี่มี่ยังไงติดต่อพี่มี่ยังไงอีเมลก็ได้ครับหรืออย่าถามเลยหรืออย่าถามหรือไปดูเว็บที่พี่มี่เขียนบอกเอาไว้เว็บ mrmi นะครับ mrmi mrmi www.mrmi.com คือแหมถือเป็นโอกาสเปิดตัวเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งคือเว็บไซต์ผมทำมาประมาณตัวเว็บไซต์ครั้งที่18ครั้งที่18ทำมา 4-5 เดือนตั้งแต่ช่วงกลางปีพูดอย่างนี้เลยตั้งไม่จะพูดทุกเรื่องไม่ใช่เลยพูดเทคโนโลยีของ Microsoft เท่านั้นที่ผมมีโอกาสได้สัมผัสนะครับจะเล่าแล้วก็ลงลึกก็ลงลึกนะจะไม่เล่าผิวผิวหรือไม่ก็พูดแหละแต่ไม่มีอะไรไร้สาระไม่เอาชีวิตส่วนตัวมาพูดเล่นอะไรตรงนั้นนะครับก็ทำนี้แต่ว่าก็ใช้ช่วงเวลาว่างนะก็ยังไม่ได้คิดจะเปิดตัวเมื่อไหร่เลยแต่เขาได้แต่ใส่ข้อมูลไปแล้วเขาได้แล้วผมใส่ข้อมูลแล้วเปิดตัวทีงต้องอลังการเลยแต่วันนี้ก็ในเมื่อผมทำแล้วไปแล้วอ่ะผมก็อยากให้คุณเข้ามาดูนะคุณจะได้วิ่งได้เริ่มต้นวิ่งสักทีก็ลองอ่านดูก็เรียกว่ากำลังตั้งแก๊งแฟนคลับอยู่ประมาณนี้ชัวร์แฟนคลับก็ลองอ่านดูนะครับสงสัยถามอ่านไม่รู้เรื่องลองไปหาคนที่คิดว่าน่าจะอ่านรู้เรื่องเดี๋ยวผมจะใส่วิธีการติดต่อผมไปในเว็บไซต์ผมแล้วกันอย่างน้อยตรงนั้นก็มี Facebook มี Twitter อยู่แล้วนะครับมี
ผมก็สร้างเว็บบอร์ดมีฟีดแบ็กส่งฟีดแบ็กกลับมาหาผมผมอ่านทุกอันอยู่ทั้งโอเคได้ครับก็ยังไงตอนนี้ต้องขอบคุณพี่มีครับผมมากครับผมยินดีครับให้ความรู้เพิ่มขึ้นเผื่อใครจะได้เริ่มวิ่งกับเขาบ้างแล้วเหมือนกันเผื่อบางโปรแกรมเมอร์บางคนนึกไม่ออกจะไปทางสายไหนดีเรียนจบมาแล้วยังเงาๆอยู่อะไรอย่างนี้เล่นของใหม่ไปเลยมันมีคำพูดบอกว่าเทคโนโลยีใหม่ต้องได้ต้องมีแนวคิดใหม่เสมอเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่นั่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ได้บอกแนวคิดใหม่เข้าไปละที่เหลือก็คือลองอ่านดูคิดแล้วก็จะเกิดประโยชน์ทั้งตัวเองธุรกิจเพื่อนพ้องอะไรก็ว่าไปก็ลองดูว่าเผื่อจะใช้เป็นประโยชน์ได้หรือไม่นะครับก็ลูกค้าตอนนี้ขอบคุณที่มีมากขอบคุณโปด้วยที่มาช่วยกันถุยโซโล่มันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวลาผู้ชมไปก่อนตอนนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ